ลำนี้จะมาทดสอบน้ำหนักนะฮะโอ้โหทำมาเยอะอยู่เหมือนกันครับก็โอ้โหแนบเชื่อมโอ้โหแก้ปุ่มแก้เพามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาแต่คันเกียร์ยังไม่ได้ตัดนะครับโปรเจกต์ต่อไปก็คือการตัดคันเกียร์ครับโอ้โหจะเทสน้ำหนักที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะดูล้อเข้าไปอย่างนี้เลยครับอันนี้เส้นผมเกือบแย่ไม่ได้ครับสวยสุดยอดนะฮะลำนี้เป็นรถแหนบล่างนะครับไม่ใช่แหนบบนนะนี่ฮะช่วงล่างแหนบล่างครับเตตี้อ่ะย่อยๆมาเทสน้ำหนักเราก็จัดให้ครับอยากเทสที่เท่าไหร่บอกเราได้ครับสำหรับอู่ปริชาติพอลอยนะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบน้ำหนักให้กับลูกค้าได้ลูกค้าทำรถมาแล้วยังไม่รู้ว่าแบกงานหนักได้ที่เท่าไหร่ล้อติดซุ้มไหมนั่งเพาไหมนะครับมาทดสอบกันได้ครับที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับตอนนี้แบกน้ำหนักที่5ตันครับโอ้โหคักแท้ลูกค้าจะเอาไปลองขับดูนะครับนะฮะว่าเป็นอย่างไรเต้าแหนบต่ำครับติดเต้าแหนบติดเต้าแหนบเต้าแหนบต่ำครับเดี๋ยวนะฮะอย่าเพิ่งถอยครับอย่าเพิ่งถอยให้ดูติดเต้าแหนบครับโอ้โหติดสกีไม่เป็นไรครับในเคสนี้เราก็ต้องใช้แม่แรงช่วยนะฮะส่วนใหญ่จะติดเต้าแหนบก็เต้าแหนบต่ำนะครับเดี๋ยวเราลองดันขึ้นมานิดนึงนะฮะก็บรรทุกน้ำหนักที่ประมาณ5ตันนะครับเต้าแหนบก็จะต่ำนิดนึงเพราะว่าเต้าแหนบเขามีสกีด้วยเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนเนาะขึ้นแล้วก็รถจะได้ออกได้นะครับเตียจัดเลยครับสุดยอดลำนี้ลูกค้าก็มาทดสอบน้ำหนักแล้วก็ออกไปลองวิ่งดูนะครับไปลองวิ่งดูได้ครับติดแป้นสกีครับตัวสวมหัวเพานะฮะสวมหัวเพาแล้วก็ยกขึ้นนะครับใช้แม่แรงตัวหนึ่งใช้ตัวเบายกขึ้นไปได้ครับติดครับติดเดี๋ยวเวลาขึ้นเอาไอ้เหล็กมาลองหน่อยเตี้ยครับเตี้ยครับเตี้ยแป๊กครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับก็เป็นรถแหนบเชื่อมนะครับแล้วก็ทำรถมาเตี้ยก็อยากจะทดสอบน้ำหนักดูก่อนว่าวิ่งได้ไหมล้อติดซุ้มไหมนั่งเพาไหมนะครับล้อครั้งนี้ก็เฉียดฉิวนะครับเฉียดฉิวนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ไปทำเพิ่มเติมครับตรงนี้นะฮะแหนบเชื่อมครับติดตรงนี้ด้วยเป็นติดตรงนี้หลุดเหล็กตัวนี้ต้องเอาออกหลุดจะแรกมันยาวลงมาแล้วก็มาโดนกับพื้นเอาเหล็กออกเหล็กมันหลุดเพราะว่าตะ
ล้อมันไม่ติดก็ลองขับดูได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเดี๋ยวจะถอยหลังขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาเหล็กรองเอาเหล็กรองพื้นมานิดนึงลองล้อลองวิ่งดูได้เนี่ยรถก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละนี่ฮะโอ้โหสุดจัดแบกน้ำหนักที่5ตันนะครับสำหรับรถรีโวครับสายย่อครับสุดยอดรีโวครับสายย่อครับโอ้โหตะเยียแปลกเลยครับดูครับสุดจัดเลยคันนี้แน่นอนจริงๆนี่ฮะรีโวสายย่อเตี้ยๆครับแบก5ตันนะครับลูกค้าก็เอามาลองขับดูได้ครับสำหรับอู่ปริชาติเตาลอยนะครับเทสรถหนักให้ได้นะครับถ้าอยากจะลองทดสอบน้ำหนักที่เท่าไหร่ก็มาทดสอบที่อู่ปริชาติเตาลอยได้นะครับใส่น้ำหนักสัก5ตันอยากไปลองขับก็ตามสบายครับจัดไปลูกค้าก็ลองสำรวจรถดูว่าจะต้องปรับแต่งแล้วก็แก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับการทดสอบน้ำหนักก็เป็นข้อดีนะฮะก่อนที่จะนำรถเอาไปใช้งานจริงนั้นมาทดสอบน้ำหนักกันก่อนได้ก็ดีครับสายย่อครับโอ้โหคัดแท้จริงครับลำนี้ครับโอ้โหเก็บสัมภาระเดี๋ยวนะค่อยๆเอามาเบี่ยงริมนี้นิดนึงอ้าวไปมาอ้าวขวาไปโอเคไปครับเดี๋ยวก่อนครับพ่อก่อนเก็บขยับหน่อยครับคันนี้แรงครับอ้าวถอยตรงๆก่อนนะถอยตรงก่อนครับตรงๆแล้วหักขวานิดหน่อยมาสุดยอดเตี้ยจัดเลยนี่ครับสุดยอดโอ้โห